ทุกคนต้องหยิบนักเรียนจัดตารางสอนมาเนี่ยทุกคนต้องมีหนังสือเรียนนะเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าครูให้จดก็ตามแต่บางเรื่องนักเรียนก็ต้องศึกษาจากในตำราเรียนฉะนั้นเวลามาเรียนจะต้องมีหนังสือเรียนและสมุดทุกครั้งถ้าใบงานอยู่ในช่วงไหนนักเรียนก็ต้องมีใบงานมานะนั้นเราต้องเข้าต้องกำหนดอย่างนี้นะนักเรียนต้องปฏิบัติด้วยนะคะนะสำหรับในเรื่องของการเรียนผ่านได้ยังคะผ่านนะภาพสุดท้ายนักเรียนบอกภาพนี้อะไรก็ไม่รู้อยู่ยุคไหนไม่รู้ชื่อภาพแต่ภาพชื่อภาพเนี่ยคุ้นบางคนถ้ามองอยู่ใกล้ๆอยากจะเห็นมีตัวอะไรด้วยนะตัวอะไรด้วยคะบางคนบอกอุ๊ยมีลิงด้วยแล้วที่ไหนเนี่ยที่มีลิงเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะคะที่ไหนก็ไม่รู้นะมีลิงด้วยอ่ะเขียนลงไปครูนำมาให้5ภาพนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยเดี๋ยวผิดเรายังไม่ได้เรียนยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเรียนแล้วนักเรียนหลังจากนี้จะมีการนำเฉลยและเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบว่าภาพที่ครูกำหนดมาให้ทั้ง5ภาพเนี่ยคือภาพนี้เนี่ยเป็นอยู่ในยุคใดและภาพชื่อว่าอะไรนะคะมี5ข้ออ่ะพร้อมที่จะเรียนหรือยังไม่ต้องกังวลนะว่าไม่มี5ข้อนะอ่ะทีนี้เราลองมาดูในเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปเราจะเห็นได้ว่าศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติของเราคือพระพุทธศาสนานั้นนักเรียนทราบไหมพระพุทธศาสนาเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนคะในประเทศอะไรประเทศอินเดียที่เดียวไหมเนปาลนะในปัจจุบันแล้วก็มีการขยายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูในหัวข้อต่อไปก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นนะคะก็จะมีการแบ่งออกไปเป็น4สมัยด้วยกันนะคะใน4สมัยนั้นใน4สมัยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละสมัยว่าเป็นสมัยใดนะใน4สมัยนั้นก็จะมีสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชสมัยแบบพุกามนะคะสมัยแบบมหายานแล้วก็เป็นแบบลังกาวงศ์ทีนี้เวลาที่เราได้เคยเรียนกันมาเนี่ยนะคะเราจะได้เรียนมาว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแยกออกเป็นนิกายไหมเคยได้ยินไหมคะมีนิกายอะไรบ้างที่เราเคยได้ยินอยู่นิกายอะไรคะที่เรานับถือเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนานิกายอะไรคะที่เรานับถืออยู่เนี่ยนักเรียนบางทีเราเคยได้ยินไหมศาสนาคริสต์เขาก็มีนิกายโปรเตสแตนต์ออร์โธดอกอะไรเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหมแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าเรามีนิกายอะไรบ้างคะแล้วที่เรานับถือนี่เป็นนิกายอะไรไม่เคยรู้เลยรู้แต่ว่าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ให้นับถือว่าพุทธศาสนาเราก็นับถือตามพ่อแม่มาเรื่อยเลยใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นตอนนี้นักเรียนมาทำความเข้าใจกับพระพุทธศาสนานิดนึงนะคะก่อนอื่นนะที่เราจะมาดูว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4สมัยด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนในหัวข้อนี้เรามาดูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยที่มีการแบ่งออกเป็นนิกายที่เรารู้เนี่ยก็คือนิกายเถรวาทและมหายานเคยได้ยินไหมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเหรอคะรู้อะไรบ้างเนี่ยนะไม่เคยรู้ว่าเรานับถือว่าพุทธศาสนานิกายอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้แต่ว่าเป็นพระพุทธศาสนาอย่างเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจทีนี้เราจะได้รู้นะคะเรามาดูนิกายแรกเราเรียกว่านิกายเถรวาทนิกายเถรวาทนั้นก็หมายถึงวาทะหรือลัทธิของพระเถระนะเถรวาทหมายถึงวาทะหรือลัทธิของพระเถระ
นะคะก็ได้แก่พระพุทธศาสนาที่เป็นแบบเดิมนะเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะคะจะเป็นนิกายเถรวาทพยายามจดให้ทันนะถ้าจดไม่ทันก็เว้นแล้วก็จดตรงอื่นก็ต่อแต่ถ้าเว้นตลอดจะจำยังไงก็จะไม่ทันนะคะแล้วก็ตามข้อตกลงว่านักเรียนที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลถ้าไม่ทันจริงๆมาขอสไลด์ที่ครูเนี่ยเอาไปดูได้ไปจดเพิ่มหรือไม่ก็ยืมเพื่อนได้ครูก็มีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นถ้ายืมเพื่อนดูได้ก็จดตามไปเลยนะอ่ะตรงนี้เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยนะนั้นนิกายแรกคือเถรวาทหมายถึงวาทะหรือลัทธิของพระเถระก็ได้แก่พระพุทธศาสนาเป็นแบบดั้งเดิมนั้นเถรวาทนั้นจะเป็นนิกายของพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้นะซึ่งถือแบบอย่างตามที่พระพุทธสาวกนั้นได้กระทำสังคยนาไว้ใช้ภาษาบาลีเป็นหลักนะเถรวาทเป็นพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจะมีฝ่ายใต้นะคะฝ่ายใต้เป็นพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้แบบอย่างก็นำมาจากพุทธสาวกซึ่งคือสาวกของพระพุทธเจ้ามีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเอาไว้และตอนนั้นเนี่ยนะการทำสังคายนาก็มีการใช้จารึกเป็นภาษาบาลีอันนี้เป็นความรู้ที่ครูอยากจะเพิ่มให้กับนักเรียนเรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูอีกนิกายหนึ่งอีกนิกายหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิกายมหายานมหายานนั้นก็หมายถึงยานใหญ่ได้แก่พระพุทธศาสนาที่มีการประยุกต์มาจากของเดิมคือเดิมนั่นจะเป็นเถรวาทแต่มหายานนั้นก็เป็นพระพุทธศาสนาที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใหม่คือประยุกต์มาจากของเดิมนะคะประยุกต์มาจากของเดิมนั่นอย่างนิกายเมื่อกี้เนี่ยเถรวาทเนี่ยที่มีนับถือเนี่ยอย่างไทยลาวอะไรพวกเนี้ยก็จะนับถือแบบเถรวาททีนี้อย่างมหายานก็จะมีหลายๆประเทศที่นับถือเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามีประเทศอะไรอันนี้ก็คือประยุกต์มาจากพระพุทธศาสนาแบบเดิมนะคะจะมีการใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักนะคะมีการใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักถ้าเถรวาทจะเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเป็นมหายานจะใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักมีผู้นับถือมากในประเทศฝ่ายเหนือของทวีปเอเชียนะอย่างเช่น อะไรล่ะญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะทิเบตมองโกเลียนะคะอันนี้จะเป็นนิกายฝ่ายเหนือแต่ว่านิกายฝ่ายใต้ก็อย่างไทยลาวนะคะ
กัมพูชาอะไรเนี่ยก็จะมีที่มีการนับถือทางด้านฝ่ายใต้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะมี2นิกายคือนิกายเถรวาทแล้วนิกายมหายานนะคะทีนี้การที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกในบริเวณประเทศไทยนะหรือว่าในบริเวณใกล้เคียงนี้ว่าสุวรรณภูมิเคยได้ยินไหมสุวรรณภูมินี่แปลว่าอะไรแปลว่าทองคำแต่ในบริเวณแถบนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีทองคำเยอะใช่ไหมไม่ใช่นะคะเขาจะหมายถึงประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยเรียกดินแดนแถบนี้ว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าดินแดนแหลมทองนะก็จะมีทั้งไทยพม่าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเมียนมาในปัจจุบันนะลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียนะแล้วก็สิงคโปร์ในปัจจุบันเนี่ยในดินแดนแถบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิหรือว่าดินแดนแหลมทองนะคะทีนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามานั้นนะคะเมื่อใดเนี่ยหลักฐานก็ไม่ปรากฏแต่ว่าในดินแดนแถบนี้เนี่ยบางกลุ่มจะมีการนับถือพูดผีปีศาจนะนับถือเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะแล้วต่อมาเนี่ยก็มีศาสนาหนึ่งเนี่ยเข้ามาก่อนคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเข้ามาก่อนนะก่อนที่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะเผยแผ่เข้ามานั้นในการนับถือศาสนาพุทธในดินแดนสุวรรณภูมินี้เนี่ยก็จะมีนิกายต่างกันอย่างที่ครูอธิบายให้ฟังคือมีเถรวาทและมหายานที่เราลองมาดูว่าในดินแดนประเทศไทยของเรานั้นนะ